นับสนุนโดยวุ้นเส้นตรามังกรคู่คุณภาพทุกเส้นอร่อยทุกคำชุดครัวกันน้ำสแตนเลส GO ครับท่านผู้ชมตอนนี้ก็ผมกับพ่อจะพร้อมที่จะทำเมนูสุดท้ายของวันแล้วสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีจ้ะวันนี้เราทำเมนูอะไรจะดีพ่ออยากทำแบบใกล้ๆแบบเมนูอิตาลีหน่อยเมนูอิตาลีเมนูบ้านเกิดซาลติมบอกกาอาลาโรมานะอาหารโบราณหน่อยอาหารโบราณอย่างทุกคนที่ไปอิตาลีต้องสังจานันเนี่ย okay. อันนี้อะไรเนี่ยพ่อ นี้อย่างแรกเลยอันนี้เป็นสันในหมูสันในพอกพอกลอยสันในกับพอกเต็มตลอดเดี๋ยวผมเสร็จแล้วกันอันนี้ตั้งไปทีละอย่างนะโอเคได้ปุ๊บแล้วก็ช่วยใส่ลูกตาหน่อยแล้วก็ปลามาแฮมชิ้นหนึ่งเซจนางใบแล้วไม้ชิ้นฟันโอเคปุ๊บที่เราต้องกัดไว้ยังพันเพราะว่ากลัวเวลาเราทอดเนี่ยใบเสร็จจะหลุดออกมานะครับเราก็แปะไว้ก่อนแล้วพอทอดเสร็จค่อยดึงออกก็ได้เพราะใบเสจเนี่ยส่วนมากจะเข้ากับพวกหมูได้ดียิ่งตับหมูยิ่งอร่อยนะพ่อเสจใช่ใช่แฮมต้องบางๆนะพอปลามาแฮมจะไม่บางเดี๋ยวมันเหนียวเหนียวด้วยหอมมากเลยผมชอบกินนี้มากกินอย่างนี้มันเหมือนอะไรไหมพ่อเหมือนเทือกตัวอื่นไหมไม่มีนะเสจมันสเปเชียลเหมือนเซจจริงๆอ่ะแล้วถ้าเกิดใช้ตัวอื่นแทนได้ไหมไม่ได้เนาะมันไม่ได้จะลงเซมันเซจก็เซจก็จะว่าโอเคหอมดี4-5 แผ่นโอเคแล้วก็ต้องจุดเตาให้จุดใส่น้ำมันนิดๆแล้วก็ใส่น้ำมันสักหน่อยนึงเราก็ต้องใส่เนยด้วยหน่อยนะครับนี่เราก็จะเตรียมผมจะเตรียมแป้งไปชุบหนึ่งด้านครับผมชุบแล้วสะบัดออกด้วยแต่อย่าให้มันติดแป้งเยอะแต่ชุบลวงหน้าไม่ได้ชุบลวงหน้าเดี๋ยวแป้งมันเป็นกลูเตนเดี๋ยวมันเหนียวอ่ะแล้วมันเป็นก้อนๆด้วยใช่แล้วเวลาทอดมันจะแข็งๆหน่อยก็แป้งสาลีทั่วไปก็ได้นะพ่อนะใช่ใช่แป้งสาลีดีกว่านมปังนมปังเดียวเรียกแป้งทำกับนมปังก็แป้งสาลีบ้างผักชีต้องสับไหมพ่อผักชีสับสิจ้าลูกแล้วที่ผมบอกแล้วชุบไปข้างหนึ่งนะครับแล้วสะบัดออกแต่แป้งเยอะแต่เราเวลาทอดเอาแฮมกับเซจลงไปก่อนทำไมต้องเอาแฮมกับเซจลงไปก่อนด้วยพ่อเพราะมันแต่เราไม่ทำมันนั่นแต่เดี๋ยวมันหน้าไม่สวยอ่ะจริงๆอ่ะก็คือเราจะเอาด้านไหนโชว์ขึ้นมาเนี่ยให้เราด้านนั้นลงไปก่อนเสมอไม่ว่าจะเป็นปลาเป็นเนื้อทุกอย่างนะครับผมเอาด้านที่จะโชว์เนี่ยลงไปก่อนเพราะลงครั้งแรกเนี่ยกระทะยังร้อนอยู่แล้วพอลงไปปุ๊บเนี่ยทำนะให้ได้สีสันของคุณนี่สวยงามมากแป๊บเดียวมันสุกนะตอนนี้มันบางมากนะแล้วก็พวกแฮมกับเศษก็สุกอยู่แล้วกินได้เลยแป๊บเดียวโอเคเอามาสองแผ่นโอเคแป๊บเดียวนะย้ายมันส่งใช้ๆย้ายมันส่งแข้งกันไปนะครับพอแป๊บเดียวมันส่งอยู่แล้วนี่เราก็เราสับพาสต้าเนี่ยเพื่อเอาไว้รอใส่ซอสตอนหลังนะตอนจบซึ่งตอนนี้ทุกอย่างพร้อมแล้วเหลือแค่ทำซอสไม่นานแป๊บเดียวขอไวๆเนี่ยไวๆไวเปล่าใช่แล้วใช่สินี่ก็เป็นขั้นตอนการทำซอสทั่วไปคือเราจะเอาเฟรมไวก่อนทำให้ตัวที่ติดกระทะเนี่ยซึ่งเป็นรสชาติความอร่อยเนี่ยหลุดขึ้นมาด้วยแห้งแล้วโอเคนะมีแห้งแล้วนี่ก็คือเอาซอสเกรวี่ลงไปแล้วก็น้ำนิดหน่อยด้วยได้ครับผมเอาเท่านั้นพอน่าจะพอแล้วพอแล้วโอเคพอแล้วนะผมว่าได้ละเราต้องมาชิมหน่อยครับรู้สึกอะไรเกลือครับเดี๋ยวลูกครับยังไม่เสร็จนะเอาเลยนะใส่อีกก้อนนี้2 ก้อนแล้วก็เดี๋ยวเราก็เอาหมูมาใส่เอามาขยาวเดี๋ยวครับสำคัญที่สุดคือเนยต้องเย็นตอนใส่ลงไปครับอย่าให้เนยละลายแล้วใส่ลงไปผักชีลงไปเลยลงไปมีเตาไรก็ลงไปเลยเนาะแบบอิตาลีแ
แท้เลยสิ่งสำคัญก็คือเราต้องใช้ความเร็วนิดนึงอย่าตรงอยู่ในกระทะน้ำไม่งั้นเดี๋ยวหมูจะแห้งเกินไปเดี๋ยวคุณพ่อวางอย่างนั้นโอ๊กชิมไม้ดึงไม้จิ้มฟันออกสิว่าจะให้ชิมเลยโอเคนี่พ่อเก็บไปใช้ได้ไหมเดี๋ยวใช้ให้คุณสิได้ผมเก็บไปใช้ก่อนสามเดี๋ยวพอมาลาดเลยนะโอเคโอเคเรื่องช่วยเอาผักชีมาโรยไปหน่อยนึงนะผักชีหน่อยอ่ะเขียวเขียวหน่อยสิอาหารแบบขึ้นบ้านขึ้นบ้านอร่อยอร่อยนี่ไปเก็บตรงกลางหน่อยนะลูกโอเคเพื่อให้มันมีสีสวยๆกรอบพริกไทยหน่อยแต่เยอะๆหน่อยเยอะๆหน่อยไปไปแบบนี้แบบนี้อันนี้ก็จะเป็นเมนูพื้นบ้านของอิตาลีนะครับผมใช่ไหมพ่อใช่อันนี้คนไหนไปอิตาลีต้องขอทานอันนี้หน่อยนะถ้าสมัยอิตาลีก็อาจจะเป็นลูกวัวถ้าเราก็ใช้หมูหรือไก่ก็ได้แต่ไก่ไก่นะโอ๊กไก่ทุกหน่อยชิมไหมชิมๆแน่นอนอันนี้ก็ชื่ออิตาลีชื่อว่าซานติโบกาซานติโบกาโรมาน่าชื่อไทยชื่ออะไรดีนะก็เอาหมูกับพามาแฮมแบบสไตล์อิตาลีผมคิดว่ามันแปลหมูพามาแฮมทอดหมูประกอบพามาแฮมทอดทอดดีไหมแล้วก็รับแปลให้มันเป็นหมูกระโดดเข้าไปในปากอันนี้คือคำแปลตรงตัวของคำว่าซานติโบกาคือหมูกระโดดแม่จริงเล็กๆแบบรู้สึกคำสองคำก็หมดแล้วชิมหนึ่งโอเคอันนี้ก็ okay. ต่อชิ้นได้แล้วได้ได้พ่อไม่ชิมแล้วกันพ่อกินมาบ่อยแล้วนี่เราก็มาชิมแล้วสิเราก็ต้องดูจริงและไม่จริงอร่อยจริงและไม่จริงเชิญเอาเลยครับพ่อเอาแก้ครึ่งนึงตลอดอ่ะก็ครึ่งนึงตลอดอ่ะอร่อยมากหอมมีทั้งกลิ่นเศษด้วยแต่ที่สำคัญคืออย่างแรกเลยเนี่ยเมื่อกี้ผมมึงบอกไปว่าตัวหมูเนี่ยไม่ใช่หมูสไลด์นะครับผมจะเป็นหมูทุบเพราะหมูสันในที่เรามาตัดแล้วมาทุบเนี่ยมันจะได้ความแน่นของตัวเนื้อหมูมากกว่าที่จะเป็นหมูสไลด์มาเป็นแผ่นบางๆให้พ่อนะถ้ามันบางเกินไปเดี๋ยวมันฉีกง่ายขาดด้วยผมคิดว่าเมนูนี้ตอนแรกที่ท่านผู้ชมฟังชื่อเนี่ยอาจจะแบบซัมติงโปก้ามันคืออะไรพอเห็นแล้วเนี่ยผมคิดว่าทำง่ายๆแล้วก็ที่สำคัญคือน้ำเกรวี่เป็นส่วนสำคัญมากซึ่งผมเคยสอนทำเป็นตัวซอสไปแล้วเดี๋ยวถ้ามีโอกาสเนี่ยผมจะทำตัวซอสเกรวี่ให้ท่านผู้ชมได้ดูกันอันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งเมนูง่ายๆซึ่งเป็นเมนูพื้นบ้านของคนอิตาลีซึ่งเรามาทำให้ท่านผู้ชมได้ดูกันถ้าท่านผู้ชมมีเมนูพื้นบ้านหรือเมนูอะไรที่สนใจแบบเนี้ยส่งหาพวกเราได้ทาง Facebook ของเชฟมือทองได้นะครับผมวันนี้ผมกับพ่อต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่เสาร์หน้าวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับวีโลกครึ่งชิ้นนะเมื่อกี้เดี๋ยวครึ่งชิ้น